แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากแต่ขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติโกและโฮติกาสวัสดีครับที่กำลังหน้าจอที่คารวะกันรับทุกท่านเข้ารายการปรัชญาชีวิตรายการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพจิตพิชิตอาการไข้ได้ป่วยให้หายเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรูปเอาสไตล์รายการวิทยุจากสถานีวิทยุยานเกราะ AM540 นะ20ปีกว่านะรายการนั้นคำว่านั้นก็คือรายการปรัชญาชีวิตเนี่ยครับอยู่ได้ยังไงถึง20กว่าปีก็อยู่ได้แล้วกันเนาะงานใดๆก็ตามถ้าหากว่า ทำแล้วมันไม่ชอบไม่เกิน3วัน5วันไม่เกิน1สัปดาห์นะครับเนาะแต่ถ้าหากว่างานใดที่มันชอบมันก็ลงทุนทั้งชีวิตจิตใจหรือลงทุนทำทั้งกายใจจิตโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เพราะฉะนั้นการทำงานที่ไหนก็ตามผมดูเหมือนว่าจะไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับทุกที่แปลว่างานใดก็ตามที่ทำก็ไม่ค่อยผิดเป้านะประสบความสำเร็จมาตลอดแต่จะไปถามหาความร่ำรวยนะไม่มีอ่ะเอาแค่ไม่เป็นหนี้ก็พอแล้วนี่เป็นต้นเนาะหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายแล้วใครจะไปเผาไปฝังไปดองเชิญคิดอยู่แค่นั้นดีนะกินก็ง่ายกินง่ายนอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสร่างกายก็73 74ปีแล้วก็ยังทำงานตามปกติก็แปลว่าผมก็มันก็สมบูรณ์บริบูรณ์กันเนาะแต่ทำไมจึงไม่อ้วนหมีพีมันเหมือนชาวโลกครับก็มันจะไปอ้วนได้ไงล่ะคนที่มีธาตุไฟเยอะนะช้างเดินผ่านหน้ากินเข้าไปหมดเดี๋ยวไม่นานก็ย่อยเป็นพลังงานหมดก็คนมีธาตุไฟเยอะหรือมีพลังงานความร้อนเยอะมันจึงเผาไหม้เผาผลาญนะสลายสารอาหารเหล่านั้นมาเป็นพลังงานใช้ในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือขับเคลื่อนทำนู่นนี่นั่นได้สบายสบายเนาะพอไม่ต้องอิจฉากำลังจะนำเสนอให้ท่านทำยังไงล่ะจะให้ได้เหมือนลุงออกดีไหมพี่เริ่มต้นง่ายๆพึ่งตัวเองให้ได้นะอัตหิอัตโนอัตโนนาโถนั่นนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งแห่งตนอันดับแรกผมเรียกว่าทุนทางกายทุนทางกายก็แปลว่าร่างกายต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะใช่ไหมทุนทางกายก็คือทุนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นท
ที่เขาว่านั้นมาเบียดเบียนมาเบียดเบียนเราเห็นไหมโรคภัยไข้เจ็บที่เขาว่าและเขาว่านั้นมาเบียดเบียนตัวเราก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากเกินไปกว่านั้นคำถามมีว่าทำไงล่ะก็ต้องเข้าใจธรรมชาติครับใช่ไหมต้องเข้าใจธรรมชาติหมดแหละแม้แต่ธรรมชาติที่เราท่านเกิดมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายธรรมชาติเหล่านั้นที่สืบสานสืบเนื่องกันมาใช่ไหมแล้วก็ธรรมชาติซึ่งเป็นตัวของเราเองร่างกายมนุษย์มันต้องการอะไรจริงบอกแล้วของอยู่ไงของกินของใช้ของเก็บใช่ไหมใช่นะทุนทางกายทุนทางใจคือที่อยู่อาศัยนั่นนะครับใช่ไหมใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีที่หลับที่นอนไม่มีใครมาขับไล่สายส่งเช้าสายบ่ายเย็นกลางดึกก็นอนหลับสบายใช่ไหมเห็นไหมทุนทางกายหนึ่งร่างกายก็แข็งแรงสองก็มีที่อยู่สามก็มีอาหารกินก็แค่นั้นใช่ไหมหรือใครจะว่าไงแข็งแรงตลอดชั่วอายุไขนี่ไงที่อยู่นอนตายตาหลับได้ทุกค่ำคืนซึ่งก็ปลอดภัย 99% 100% ก็ว่ากันไปใช่ไหมกินตลอดจนกระทั่งหยุดกลืนไม่เข้าจะมาอีก2วันไปแล้วเนี่ยหรือว่าอีกวันไปแล้วมันไปกลืนกินอะไรหรอครับตรงนั้นเห็นไหมนั่นแหละฮะทุนทางกายทุนทางใจของอยู่ของกินของใช้เอาเหมือนชาวโลกเขาไหมเนี่ยเนี่ยก็ใช้อะไรวันหนึ่งอ่ะจะต้องการด้วยหรือเครื่องบินส่วนตัวขี่เกินไปใช่ไหมจำเป็นด้วยหรือจะต้องมีเรือยอทเกินไปนะเดือนหนึ่งใช้กี่ครั้งเรือยอทใช่ไหมครับนึกสนุกไปเช่าลำไหนก็ได้ใช่ไหมซื้อมาจอดทำไมเปลืองที่จอดใช่ไหมหรือถ้าหากว่าใครใช้เรือจอดเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยมันต้องเข้าท่าเหมือนกันนะเออ ใช่ไหมค่ำไหนนอนนั่นก็ได้นะแบบเนี้ย ใช่ไหมนึกสนุกไปทิ้งสมอที่ไหนก็ได้นะให้มันลอยคออยู่นั่นแหละก็เข้าท่าดีเหมือนกันถ้างั้นก็อยากจะได้เหมือนกันนะสักหนึ่งลำเอาไว้ลอยคอกลางแม่น้ำเจ้าพระยามั่งขึ้นล่องนะเป็นที่อยู่อาศัยเลยนะที่ว่า ใช่ไหมล่ะผมว่าเข้าท่าดีเหมือนกันนะเออนะๆๆๆเขาท่าได้เหมือนกันนะเอาเถอะ นะอะไรกันล่ะของใช้ของเก็บจะเก็บอยู่หรืออ่ะนะเก็บหน่อยก็ดีอุ่นใจเนี่ยล้วนแต่เป็นทุนทางใจทั้งสิ้นที่ว่านะใช่มั้ยมันยากตรงที่บอกว่าไม่มีคำถามไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอพอตรงไหนขีดเส้นใต้ไว้มันเกินพอเอาตัวเกินพอมาใช้ประจำวันใช่ไหม
ช่นะจนกระทั่งจะหายใจเครื่องสุดท้ายนั่นนะครับถ้ามันเหลือก็ห่อไปด้วยก็ดีเหมือนกันถ้าเอาไปได้นะถ้าเอาไปไม่ได้เอ๊ะจะให้ใครวะเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลอเมริกันนะฮะเข้าหลวงหมดนะครับนะเข้าหลวงหมดถ้าเป็นบ้านเราไม่รู้อ้อยจะเข้าปากช้างใครก็คงจะเป็นนายกนายขอหรือเปล่าเห็นไหมอเมริกันเขาเข้ารัฐะหมดนะฮะสมบัติใดๆนะครับแม้กระทั่งในเรื่องหุ้นเฮิร์นอะไรต่างๆหน้าพวกนี้จะไม่ล่ะจะไปตกเป็นนายกนายขอเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับอเมริกันนะถ้าบ้านเราเดี๋ยวก็ตกเป็นอะไรล่ะเดี๋ยวนะถ้าเป็นที่ดินเนาะมีอะไรเนาะเดี๋ยวนึกไม่ออกเขาเรียกอะไรนะนะนึกไม่ออกแทนที่จะตกเป็นรัฐะกลายเป็นของใครก็ไม่รู้ยึดพื้นที่เลยอย่างเงี้ยเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยฮะผมว่าทีนี้ฝ่ายรัฐะทีนี้นะพอเวลาใดๆเข้าไปสู่รัฐะก็น่าจะเป็นกระทรวงการคลังใช่ไหมใช่นะส่วนการคลังรัฐใช่ไหมสิ่งนี้แทนที่จะไหลก็ส่งกระทรวงการคลังดีไม่ดีไปอยู่กับใครก็บุคลากรในนั้นหรือเปล่าไม่ทราบอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะดูสิครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการในเรื่องของไอทีไอตัวไอทีเนี่ยจะมาควบคุมพฤติกรรมไอทีเนี่ยจะมาป้องกันการเล่นแร่แปรธาตุ 4.0 เนี่ยนะเรียกว่าจะมาควบคุมพฤติกรรมของผู้ที่มีอำนาจให้อยู่ในร่องในรอยถ้าเป็นเช่นนั้นต่อไปมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับค่าของคนจะอยู่ที่ผลของงานโดยแท้นะครับมันไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่กับคนของใครแล้วนะครับใช่ไหมฮะก่อนเนี่ยเป็นสุนัขต้องมีปลอกคอต้องหาปลอกคอกันยุคไอทีเนี่ยไม่ได้แล้วนะพี่นะเตรียมตัวหน่อยนะพี่นะงอกๆเลยเตือนนะปรับตัวหน่อยค่าของคนอยู่ที่คนของใครมันก็จะหายไปหายไปทีละน้อยทีละน้อยเพราะว่ามันจะเข้าสู่ระบบของไอทีเช่นนะรัฐมีงบประมาณกขขมลงไปยังนู่นรากหญ้าถึงหมู่บ้านงบประมาณอะไรว่าไปเพราะฉะนั้นบุคลากรที่ประจำหมู่บ้านเขามีอินเทอร์เน็ตให้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอท่านเนี่ยเห็นไหมครับนั่นแหละครับต้องมีความรู้ในการที่จะใช้อินเทอร์เน็ตในการกรอกข้อมูลในโครงการใดๆก็ตามที่ทำขึ้นมาแล้วต้องมีคำว่ารับผิดแล้วก็รับชอบนะตรวจสอบได้โดยชัดแจ้งทุกมิตินี่แหละครับคืองานไอทีนะครับที่จะมามัดมือมัดขานะอำนาจทางราชการอำนาจโดยกฎหมายนั่นแหละนะก็ฝากเอาไว้หน่อยนะบรรดาท่านที่มีอำนาจในระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดใช่ไหมระดับประเทศที่จะมีอำนาจแจกจ่ายที่บอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นเนี่ยถ้ากูไม่เซ็นมึงก็ไม่ได้ประมาณนี้โอเ
คไหมเพราะฉะนั้นต่อไปมันจะน้อยแล้วนะถ้าจะมีแล้วนะมันจะผ่านจอหมดนะครับการเสนองานบุคคลเนี่ยเข้าผ่านจอหมดทุกวันนี้ที่นี่ยังไงกระทรวงพาณิชย์เขาทำเป็นตัวอย่างมาแล้วเวลานี้เห็นไหมในการที่จดทะเบียนบริษัทห้างร้านใดๆเนี่ยถ้าทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้วจ้าเห็นไหมเห็นไหมสังเกตหน่อยนะสังเกตหน่อยนะครับแม้กระทั่งการเสียภาษีนู่นนี่นั่นการประเมินภาษีเหล่านี้เป็นต้นนะครับอาจจะมาควบคุมทีละน้อยสองน้อยทีละน้อยสองน้อยนะฮะก็ใช้เวลายาวนานหน่อยโดยเฉพาะยิ่งการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการต้องโปร่งใสเอ้าใครเสนอยังไงเห็นไหมครับมันก็มีตัวหนังสือหมดไม่ใช่มาแก้เหมือนแก้อะไรนะเดี๋ยวเรื่องหวย30ล้านนี่เปล่ามันจะมีอำนาจสั่งการแก้ทุกอย่างมันจะบันทึกในคอมพิวเตอร์คำให้การนู่นนี่นั่นจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะไม่ได้พลิกลิ้นไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมครับพลิกลิ้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่หลายคนหลายท่านก็พึงพอใจแหละนะมาเร็วๆพัฒนากันให้ได้เร็ว 4.0 นั่นนะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงความเร็วต่ำความเร็วสูงเนี่ยมาเร็วๆมันจะได้บ้านเมืองนี้มันจะได้แผ่นดินนี้มันจะได้สูงขึ้นบ้างหรือใครจะว่าแผ่นดินสยามจะได้สูงขึ้นบ้างนะล้าหลังมามากแล้วเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตนี่นะจะเข้ามามีบทบาทมากนะครับงั้นใครลูกหลานใครต้องหัดการใช้ให้มันคล่องเนื้อคล่องตัวมือถือมือถอยอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมใช้พวกนี้ก็เกิดทั้งนั้นแหละนะโอเคนะต่อไปนี้อะไรนะนะอย่าไปไกลตอนนี้ก็ใช้มันมากๆแล้วล่ะครับจะส่งเงินไปให้ใครกดผ่านจอที่นี่สบายเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ลดไปตั้งเยอะเขาตรงเคาน์เตอร์เนี่ยที่บอกว่าพนักงานธนาคารเนี่ยก็ต้องถูกเลิกจ้างกันเยอะไม่ใช่หรือเห็นไหมครับก็เพราะอย่างนี้ฮะที่มันจะต้องมาต้องไปก็ต้องพัฒนากันแล้วครับปรับปรุงแล้วครับใช่ไหมล่ะต้องเรียนรู้กันแหละคนรุ่นกลางรุ่นกลางอยู่ในวัยทำงานวัยศึกษาเรียนรู้รุ่นปริญญาตรีนี่แหละครับใช่ไหมรุ่นนี้ถือว่ารุ่นที่ต้องใช้สื่อพวกนี้เก่งให้เป็นให้เก่งนะครับใช่เนาะรุ่นมัธยมปลายมัธยมต้นพวกนี้ก็ใช้กันเป็นหมดแล้วนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเอ๋ยระดับนักเรียนมัธยมต้นเขาใช้กันได้หมดแล้วนะใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าคนวัยเก่าวัยแก่วัยเก็บจะบอกว่าไม่รู้นู่นนี่นั่นไม่ได้ครับก็ต้องให้ลูกหลานช่วยทำนู่นนี่นั่นให้ใจนะมันถึงจะติดต่อสื่อสารทำอะไรก็ค่อนข้างจะเร็วขึ้นโอเคนะครับเนี่ยเร็วยุค IT ยุค 4.0 เนี่ยโอเคนะพอเมื่อเข้าใจเช่นนี้ก็ต้องหัดใช้แล้วครับมือถือมือถอยจะใช้ประโยชน์อะไรก็ว่าอ่านไปมันเยอะแยะที่ใช้ประโยชน์ค้นคว้าหาความรู้ก็ได้อย่ามัวแต่ไอ้ส่งในเรื่องไร้สาระกับกันและกันนักใช่ไหมตื่นเช้าก็เจอเลยทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับส่งดอกไม้ดอกไร้ให้กันและกันโอ้ยนอนนะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงหน่อยขออนุญาตนะเดี๋ยวเครื่องบินตก
ไฟนะกับตัวยาเนี่ยก็คือเป็นฟืนซะฟืนก็เชื้อไฟอะเชื้อไฟเชื้อเพลิงนะครับก็คิดแค่นี้จะมีอะไรไฟคือธาตุไฟนะไปโน่นนะพอเวลาไปเพราะฉะนั้นอย่าถือสาผมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพถูกนะใครก็ตามที่รังเกียจกันมาเยอะเป็นกันทั้งโลกองค์การอนามัยโลกเขาก็บอกบุหรี่เป็นพิษก็ใช่ใช่ครับนะแต่ยาไม่เป็นพิษนะมันจะกลับกันทางการยากินแล้วบ้ายังบอกว่ายาอยู่อันนี้สูบแล้วไม่บ้าก็บอกว่ามันเป็นพิษนี่คือยาสูบเราไม่คิดกันพวกนี้ไม่ค่อยคิดกันเห็นเขาว่างก็ตามน้ำไปเรื่อยใช่กลิ่นมันเหม็นบุหรี่นี่ทั่วไปกลิ่นจะเหม็นนะครับกลิ่นเนี่ยคุ้งเลยครับเดินผ่านนี่ก็เหม็นจริงนะบุหรี่ผมสูบที่บ้านผมท่านเหม็นหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าเหม็นบอกเลยนะครับนะธรรมดาธรรมชาติส่วนของผมนะลูกหลานเล่นล้นอย่าเอาตัวอย่างนะครับลุงหงอกส่วนลุงหงอกนะเรื่องพวกนี้ลุงหงอกสามารถที่จะกำจัดสิ่งที่มันเสียได้ความจริงมันก็เป็นท้าทายหนึ่งนะครับร่างกายผมเนี่ยครับทำไมมันถึงไม่เป็นอะไรมันก็เป็นการท้าทายนะลองมองกลับข้างสิครับมันต้องมีศักยภาพส่วนหนึ่งจึงไม่ไอ้บุหรี่จะเป็นทาจะเป็นอะไรต่างคาร์บอนไดออกไซด์ทำไมถึงไม่สามารถทำลายร่างกายลุงหงอกได้ลุงหงอกมีดีๆด้วยคิดอย่างนี้สิครับอะไรคิดนะอย่าเอาตัวเป็นหลักถ้าเอาตัวท่านเป็นหลักก็แย่สิครับใช่ไหมใช่นะอย่างนี้เป็นต้นอย่าคิดแทนเขานี่ดีกว่าถ้าคิดแทนเขาเราก็แย่สุดท้ายแล้วนะครับเอาถือโอกาสทักทายได้ไหมครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนั่นนะอ้าวมาแล้วจ้ามีเสียงรบกวนเหรอเสียงซ่าเหรอก็ลดเสียงไปนิดนึงมันมีหนึ่งสามไม่ใช่เหรอลบบวกให้ลดเสียงเสียงซ่ามีเปล่าลดให้ผมก็มัวไปแค่แหละบางใหญ่ภาพเสียงชัดเจนคุณอำนวยแฮยินดีครับเบนเยี่ยมอากาศดีแดดจ้าอ๋อเบนเยี่ยมโอเคเอาตลาดพลูภาพเสียงคมชัดโอเครับทราบครับอยู่จุดไหนบอกเลยเด้อดูอยู่จุดไหนประเทศไทยดูจุดไหนโลกเนี่ยบอกจุดที่อยู่น้อยใจรู้เนี่ยนะอย่างเช่นบางเขนชัดเจนดีใช่ไหมล่ะคุณเท่าไหร่คุณทำประสิทธิ์อย่างนี้เป็นต้นทุกสิ่งเป็นหน้าใหม่ยินดีต้อนรับนะครับหน้าใหม่นะครับทุกคนแหละต้อนรับทุกท่านแหละจะวังโพภาพเสียงชัดเห็นไหมเอาเข้าไปโอเคนะอ้าวกลับมาโอเคนี่ระยองฝนตกดีเอายินดีด้วยครับต้นไม้ใบหญ้าก็จะได้เจริญงอกงามนะครับอันแน่สปป.ลาวเสียงชัดเจนดีนะขุนสอนทวันอ๋อสอนทวันเนาะสันทวันเนาะพี่ไอ้พี่ไอ้กับน้องสาวพี่ไอ้เนาะเอิ้นพี่ไอ้ตัว
นั่นแน่ลำปูนฝนตกพรำพรำครับพระกระหนองภาพแสงชัดเจนดีป่าเกร็ดชัดแจ๋วผมเคยโดดลงมาจากตึกสี่ชั้นผมเคยโดนหรือคอยโดดนะมั้งเนาะเคยโดดลงมาจากตึกสี่ชั้นแต่ไม่ตายซี่โครงร้าวเดินไม่ได้เป็นเดือนผมทุกข์มากคำถามคือถ้าผมตายตอนนั้นผมจะตกนรกไหมครับหลังจากนั้นผมก็เข้าหาธรรมะศึกษาหาวิธีให้ไม่ให้เป็นทุกข์ก็แล้วกันถือศีล5ก็ทำได้เป็นบางข้อแต่สุรากินบ้างไม่กินบ้างแต่วันพระผมจะไม่กินไปตลอดชีวิตลุงคิดอย่างไรกับคำถามนี้ว่ากระโดดตึกเนาะถ้าเป็นตายเนาะความพึงพอใจตายเนาะไม่รู้นะส่วนตัวผมนะครับต้องขออนุญาตมันจะผิดหลักกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยผมยกตัวอย่างก็แล้วกันที่สวิตเซอร์แลนด์เอางี้ก็แล้วกันใครอยากตายขอให้บอกเห็นไหมล่าสุดก็มีด็อกเตอร์คนไม่ใช่เลยคนออสเตรเลียนะเขาจะห้ามไม่ให้เกิดการทำลายตัวเองตายเพราะมันชีวิตใครชีวิตมันผมว่านะใช่ไหมครับใช่ไหมผมว่านะไม่เห็นมันจะเดือดร้อนใครผมว่านะแต่ถ้าหากว่าทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนใช่ครับอย่างนั้นต้องเล่นงานใช่ไหมครับไม่รู้ในความคิดผมคิดอย่างนั้นครับเมื่อเวลาถามแล้วต้องตอบมันอยู่ที่ว่าวินาทีนั้นคิดอะไรอยู่ครับคุณปรัชญานะครับวินาทีนั้นคิดอะไรอยู่จึงกระโดดลงไปตรงนั้นใช่ไหมเอาละหนึ่งเมียด่าจัดเงี้ยพ่อแม่ด่าพี่น้องต่อว่าเพราะไม่ยอมทำงานใช่ไหมมีเรี่ยวแรงแข็งขันความรู้ก็ร่ำเรียนมาอวัยวะก็ครบ32ประการแต่ไม่ยอมทำงานประกอบสมาชีพชอบเขาก็ว่าสิครับว่าน้อยเนื้อต่ำใจใช่ไหมทีเดียวนั่นนะคือต้นเหตุถ้าหากว่าต้นเหตุมาไม่ดีมันก็หวังได้เลยแล้วครับ หวังได้เลยครับพ้นมาแล้วครับเมื่อตายปุ๊บอะไรเกิดขึ้นถ้าหากว่าเกิดแง่ๆแล้วถ้าหากว่าไม่สามารถพัฒนาตนให้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปเกิดแง่ๆแย่กว่าเดิมไม่รู้กี่เท่าไม่ต้องบอกว่าตกนรกหรอกมันแย่กว่าเดิมปัญญามีเท่ากับหางอึ่งรู้จักหางอึ่งไหมครับไอ้ตัวที่เป็นลูกออสหางกบไอ้ลูกออสเล็กๆเคยเห็นไหมครับโอ้ยแต่เกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นเลยผมโอ้เล่นกับพวกนี้มาตลอดคนลูกชาวนานะชาตินี้มีปัญญาเท่ากับหางลูกออสหางอื่นเนาะเกิดขั้นต่อไปไม่มีปัญญาเลยใช่ไหมยิ่งหนักข้อเลยคือคนที่เขามีปัญญาเขาไม่ไปกระโดดตึกหรอก ใช่ป่ะคนมีปัญญาเขาไม่ทำกันหรอกเห็นไหมคนที่ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาแม้กระทั่งคิดจะทำมาหากินใช่เปล่าครับใช่นะ ใช่นะเรียกแรงแข็งขันเอาไว้ว่าครบ32ประการยังไม่ยอมทำมาหากินคือไม่ยอมประกอบอาชีพชอบวัยวุฒิพอที่จะทำงานทำการเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้กันมาเอาเข้าจริงๆไม่ยอมทำอะไรเลยโอ้ก็จะอยู่ทำไมเมื่ออยู่ไปแล้วก็อย่างว่าเนี่ยมันก็ถูกคนนั้นต่อว่าถูกนี้ต่อว่าไปไหนขึ้นบ้านพี่บ้านน้องเขาก็ไม่ต้อนรับเพราะคนมันไม่ทำงานน่ะใช่ไหมจะคุยเข้าสังคมไหนก็ไม่ต้อนรับเพื่อนฝูงก็ไม่ต้อนรับนู่นนี่นั่นก็โดดเดี่ยวใช่ครับ
มาถึงบ้านเอ้าในบ้านก็จัดการด่านู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเนี่ยก็เรียกว่าปัญญามีเท่ากับหางอื่นแล้วกระโดดทีนี้ก็เกิดครั้งต่อไปก็ไม่มีเลยปัญญาใช่ไหมครับนี่คือคำตอบไม่ต้องพูดถึงโลกนรกกันนะเขาเลิกพูดกันแล้วล่ะใช่ไหมครับเกิดมาแย่กว่าเดิมด้วยหลายเท่าตัวด้วยโอเคนะคือคำตอบมันนะครับคุณปรัชญานะฮะเวลาผ่านป้าย ขอนแก่นภาพเชียงดีปทุมธานีเจ้าดินแดงฝนไม่ตกครับจะทำไงอ่ะ ถ้าฝนไม่ตกทำไงล่ะสาวทูดิตภาพเสียงดีโอเคพระประแดงชัดเจนทวีวัฒนาแจ๋วแสงเสียงภาพแสงเสียงชัดเจนดีลำดูกา355ยอดชัดเจนแจ๋วเกาหลีใต้ภาพเสียงจีโอเคนะครับรับทราบตามนี้ปรากฏว่ายังไม่มีคำถามไหมเนาะทั้งหมดขณะนี้ก็มี47พระองค์นะครับดูสิมาถึง YouTube ดูสิเนี่ยขออนุญาตดู YouTube มีอะไรบ้างทักทายหว่ามาดูสิครับ YouTube เอ้าหายไปเลยคนที่หายไปเลยทำไมล่ะอะไรจะปานนะผมเลยแย่เลยทีเนี้ยเราคือใครมาช่วยกันค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราที่นี่ลายเซ็นลุงหมอกยิ๊กบ้านเราดับทีวีเนาะ My Home Television องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เห็นไหมล่ะเนี่ยหน้าแรกเขาเนี่ยนี่หน้าแรกเขาเนี่ยมาเป็นอย่างนี้แหละหน้าแรกเขานะเป็นอย่างนี้แหละมาก็ต้องดูให้มันชัดๆเปิดไปหาหน้าแรกให้ได้นะ สิ่งที่อยากจะให้คนหน้าใหม่นะอยากจะให้ดูคือภาวะหลุดโลกนะครับกดเข้าไปพิมพ์เข้าไปภาวะหลุดโลกก็จะเจอว่ามันเป็นคลิปน่าจะเป็นคลิปผมว่ามันสมบูรณ์นะเสียงเดียวตอบคำถามพิธีกรอีกประมาณใช่ผมสัก5ไม่ถึง5วินาที2วินาทีก็จบประโยคเดียวเองนะก็เลยไม่ชัดครับไม่เป็นไรแล้วไปก็แค่นั้นเองครับไม่เป็นมากกว่านั้นครับโอเคนะเอาละรับทราบตามนี้นะครับนะโอเคหายไปเองแล้วก็เลยหาไม่เจอสิอีกแล้วหลุดเลยพอหลุดก็หาไม่เจอแล้วผมนะมีอยู่36พระองค์ครับรู้แต่ว่า36พระองค์นะครับที่ YouTube นะครับ YouTube Live YouTube สดก็แล้วกันง่ายดีเอาล่ะเมื่อกี้ผมไปถึงไหนกันเดี๋ยวจะไม่มีน้ำมีเนื้อนะวันนี้ใช่อย่างนั้นดีกว่าสักคำหนึ่งเป็นไงมาเล่าสู่กันฟังเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาเรื่องของขันห้านะครับอยากจะให้ทบทวนครับขันห้าทบทวนดีนะไม่ธรรมดานะอธิบายขันห้าอย่าคิดว่าอธิบายง่ายนะครับมันต้องค่อนข้างจะแตกฉานทีเดียวครับมันถึงจะทะลุทะลวงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่น้อยไม่ใช่เล็กน้อยนั่นนะมาถึงวันนี้ให้เหมาะกับเวลาที่เหลืออยู่เนาะเอาอะไรดีเนาะสติปัฏฐาน4ดีไหมผมจะใช้คำเรียกว่ามหาอภิมหาสติปัฏฐาน4นะครับผมใช้คำว่าอภิมหาใช่นะอภิมหาสติปัฏฐาน4นะครับถ้าใครก็ตามมีความเข้าใจ4คำต่อไปนี้รู้เห็นกายของเราก็แปลว่ารู้เห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเราคำที่2เวทนานุปัสสนา
ใครก็ตามที่รู้ความรู้สึกและความนึกคิดของตัวเราเองด้วยตัวเราเองจิตตาคำที่สามจิตตานุปัสสนาใครก็ตามที่รู้เรื่องจิตดีพัฒนาจิตไปถึงระดับไหนระดับใดดีนะครับจนกระทั่งไปถึงคำว่าจิตที่บริสุทธิ์จุดนั้นจะเรียกว่าธรรมานุปัสสนาเห็นไหมครับ มันก็แปลว่า จิตตานุปัสสนานะกับธรรมานุปัสสนามันเชื่อมโยงกันต่อยอดเข้าหากันใช่ไหมฮะมันคือเรื่องกายใจจิตอยู่ในค่ำแหละสติปัฏฐานสี่นี่แหละก็คือเรื่องกายใจจิตเอาใครก็ตามที่สามารถเห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเรามันก็แปลว่าเราจะเห็นตัวเราขณะที่เราหลับตาอยู่ในท่ามกลางของการทำสมาธิที่อยู่ในความมืดเห็นไหมครับก็เพราะเช่นนี้แหละผมจึงบอกว่าอภิมหาสติปัฏฐาน4นะครับถ้าใครก็ตามที่สามารถเข้าใจในกรอบอ้างถึงกำลังจะอ้างอิงในขณะนี้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์กันที่ไหนมันมีคำตอบอยู่ตลอดนะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็รู้โดยวิธีเนี้ยครับผมเป็นคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์สอนสั่งนะฮะเรื่องของการทำสมาธินู่นนี่นั่นนะครับผมรู้ผมเองผมก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวตัวลุงงอกลุงงอกเองเมื่อรู้แล้วจะสงวนไว้ทำไมล่ะครับก็แชร์กันสิครับบอกต่อๆกันไปสิครับเพราะของมันดีอ่ะสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกผมใช้คำว่าอภิมหาสติปัฏฐานสี่อภิมันแปลว่าหนึ่งเดียวนะให้ดูอภิมหาอำนาจไงนั่นแหละหนึ่งเดียวโอเคไหมอภิมันแปลว่าหนึ่งนะครับอะใครก็ตามที่สามารถเห็นร่างกายของตัวเราเองในตาของตัวเองนั่นแหละครับถ้าหากว่าทางด้านการปฏิบัติธรรมก็บอกว่าได้ตาทิพย์นั่นเองครับเห็นไหมต้องได้ตาทิพย์นะจึงจะรู้เห็นร่างกายของเราเองซึ่งมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับต้องมีตาเป็นทิพย์เท่านั้นจึงจะเห็นร่างกายของเราเองอยู่ในตาของเรานั่นแหละขณะที่หลับตาอีกต่างหากโอ้ยเห็นไหมฮะจะไม่เรียกว่าอภิมหาสติปัฏฐานสี่ได้ไงล่ะพี่ก็เห็นไหมครับเอาละหวังว่าคงจะตามทันนะครับเนาะข้อที่สองคือรู้จักคำว่าเวทนาในเวทนาก็รู้ใจในใจก็รู้ความนึกความคิดของเราเองนั่นแหละนะรู้เวทนาในเวทนาวันเมื่อวานก็รู้จักคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไงเมื่อวานนี่ก็เรื่องของรูปเวทนาเวทนาคำเดียวกันนี่แหละในเวทนาใช่ไหมฮะนะขันห้ากับสติปัฏฐานสี่มันจะต่างกันที่เราสามารถเห็นตัวเราเองเห็นในตาเราเนี่ยครับในขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดใช่ไหมมันต้องเห็นจิตก่อนจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญานะครับมันต้องเห็นความสว่างในดวงตาซะก่อนนะครับเห็นความสว่างก็พัฒนาไปเรื่อยนะเห็นนู่นนี่นั่นไปเรื่อยนี่เรียกว่าตาทิพย์ตาทิพย์เนี่ยมันเป็นไม่ใช่ตาหาเรื่องนะตาหาเรื่องไปงี้ครับตาหาเรื่องตาหาเรื่องอย่าไปฟังเขานะเช่นเวลาเดินไปไหนมาไหนก็ตามทีจะมีผู้คนมาทักว่าเอ้ยคุณนายคุณป้าคุณยายส่วนมากก็จะเจอเพศแม่นะครับ
คุณป้าคุณยายยิ่งใส่เครื่องประดับเยอะๆเนี่ยมีคนมานั่งมาทักใครเดินตามคุณยายเนี่ยเออสวยจังเลยนะคนที่ตามคุณยายไปนู่นเลยเนี่ยตาแบบนี้เรียกว่าตาหาเรื่องนะแค่ไหมจำหน่อยครับเวลาลุงออกหลับตาเราให้ฟังจำน้อยพวกนี้คุณป้าคุณตาคุณยายส่วนมากก็จะเจอคุณสูงวัยยิ่งถ้าหากว่าเดินไปในสถานที่ที่มีกิจกรรมของศาสนาใดๆทุกศาสนาในโลกจะมีผู้คนมาทักอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้มีใครเดินตามโอ้โหทำไมรูปหล่อจังว่าไปโน่นโอ้ยทำไมสวยจังเทวดาคุ้มครองแน่เลยเทพองค์ไหนหนอแน่ไปนู่นเลยเห็นไหมครับจำหน่อยนะดูงอกเล่าให้ฟังหน่อยจำหน่อยนะใส่ใจนิดนึงเถอะมิฉะนั้นโดนลูกหลงนะโดนหลอกนั่นแหละเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่มาทักทายเช่นที่ว่านี้ผมจะเรียกเขาว่าตาหาเรื่องโอเคไหมครับนะฟังมันผ่านไปรู้จักลุงออกเรียบร้อยแล้วก็ฟังมันผ่านไปโอเคนะอีกครั้งหนึ่งครับผมเวทนาอนุปัสสนามันก็แปลว่ารู้จักความคิดของเราเองด้วยจิตของเราเองจิตความคิดคือใจนะอย่าลืมจิตมันจะเหนือกว่าใจนะครับรู้จักความนึกความคิดของตัวเราเองด้วยจิตของเราเองอย่างเมื่อกี้นี่ผมพูดไปแล้วนะว่าเราจะเห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเราเนี่ยถ้าเห็นตรงนี้ปุ๊บมันจะเห็นเป็นลักษณะตาทิพย์ไปแล้วนะครับตาทิพย์คือเห็นของเรานี่แหละเข้าใจไหมครับไม่จะไปเห็นของผู้อื่นเขาถ้าเห็นผู้อื่นเขาเนี่ยมันจะไม่เห็นหรอกครับพวกตับไตไส้พุงไม่เห็นหรอกครับมันจะเป็นโปร่งใสเงี้ยมันจะเห็นแค่ขอบคนอื่นเขาเนี่ยเราจะเห็นแค่ขอบนะแค่ขอบเป็นรูปร่างร่างกายหมาเดินผ่านมาก็เห็นขอบที่เป็นลายเส้นขอบได้หน่อยนะเป็นหมาเป็นแมวเป็นควายเป็นอะไรก็ว่ากันไปมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับข้างในนี่โปร่งใสหมดไม่มีอะไรให้เห็นนะครับถ้าเป็นตาทิพย์จะเป็นเช่นที่ว่านั้นโอเคไหมแต่ตาหาเรื่องนะอ่ะว้าเห็นนุ่งกางเกงในสีนู่นสีนี่อีกต่างหากนั่นแหละก็เรียกว่าตาหาเรื่องนะพี่นะอีกอันนึงก็คือมีคนเดินตามนู่นนี่นั่นนั่นคือกลุ่มตาหาเรื่องนะสิบอกไห้นะครับจำน้อยลูกองหลับตาเล่าให้ฟังไม่ใช่ดูสิวชีไฟที่ว่าเนี่ยเที่ยวเล่าเนี่ยไม่ใช่นะลุงองนะครับกลุ่มพวกนี้นะฮะกลุ่มที่ปฏิบัติเทพๆพรมๆเนี่ยทรงล่างทรงเนี่ยให้รู้ไว้นะครับหรือกลุ่มหรือสีชีไฟนี่แหละครับนะกลุ่มเนี้ยมักจะทักท้วงไปเช่นที่ว่านั้นนะครับโอเคไหมขออนุญาตครับต้องขออภัยครับบางทีก็อาจจะทำให้ผู้คนหมดอาชีพไปได้เหมือนกันนะภาษาลุงออกนะหรือสีชีไฟท่านก็มีอยู่แล้วสภาวะจิตสภาวะธรรมท่านก็มีสูงมากอยู่แล้วก็พัฒนาให้มันหลุดการเกิดซะประมาณนะไปรูปนั้นไม่ดีกว่าเออกลุ่มทรงร่างทรงเหมือนกันไปรูปนั้นไม่ดีกว่าเออผมว่าไปงั้นจะดีกว่าตั้งเป้าชาติสุดท้ายดีกว่าอย่างเงี้ยจำอะไรครับไหนๆก็ทางด้านใจกับจิตมันก็เชื่อมโยงแล้วตรงนั้นเห็นในรัศมีที่ว่านั้นผมก็ยอมรับนะให้รู้ว่ามีจริงนะในระดับนั้นนะตาทิพย์จะเห็นหมดแหละจะบอกให้ทราบไว้นะครับพวกเทวดาเทวดานางฟ้านางแมวจะเป็นนรกสวรรค์ที่เขาว่ากันเห็นแต่มันไม่มีเห็นเอาความจริงไม่มีหรอกมีแต่ความว่างนั่นแหละถ้าไปถึงความว่างจริงมันก็ผ่านการเห็นผ่านการมีโอเคไหมครับนี่คือจิตทำได้นั่นก็คือก็เป็นข้อสุดท้ายในธรรมานุปัสสนานะครับ
คือถ้าหากว่าเข้าสู่ภาวะของพระธรรมได้มนุษย์ผู้ซึ่งจะเข้าสู่ภาวะพระธรรมได้หนึ่งต้องระดับเบื้องต้นคือโสดาบันนะเข้าไปแล้ว 25% นะครับ2พระสกิทาคามีเข้าไปแล้ว 50% นะครับพระธรรมเข้าถึงพระธรรมนะธรรมานุปัสสนานั่นแหละนะ3ต่อพระอนาคามีเข้าถึงพระธรรมได้ 75% อัพไปถึงนู่นแหละครับถึง 99% 99% ตัวอัพนะจาก 75 นะครับถ้าเป็นตัดเกรดก็คือเกรด A บวกถ้าตัดเกรดคือเกรด A บวกแล้วจ้าระดับพระอนาคามีนะครับกลุ่มอรูปพรหมสบายมากระดับนี้นะครับนะลองฝากให้เราให้ฟังแล้วพอเวลาที่สุดแล้วมันเข้าสู่ว่าทำได้ 100% นั่นนะฮะทั้งหมดก็คือตาทิพย์จะได้ทั้งหมดที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่นู่นนี่นั่นไปสารพัดไปนอนค้างขึ้นค้างแรมข้างขึ้นข้างแรมค้างคืนข้างขึ้นข้างแรมหลายคืนหลายวันติดต่อเนื่องกันเรียกว่าไปปฏิบัติธรรมเดินตามผู้นะผู้นำถ้าผู้นำบรรลุธรรมอย่างต่ำทั้งโสดาบันนะเขาต้องจะปกป้องคุ้มครองเราได้นะครับทำไมผมถึงพูดเช่นนี้เพราะเนื่องมาจากว่าสมาธิพอถึงจุดหนึ่งมันจะละล้าละลังนะครับปัญญาไม่พอหรือฐานบุญไม่พอมันก็จะถูกเป๋ไปเฉยฉัยไปก็ออกมาก็เป็นทรงร่างร่างทรงนั่นแหละเข้าไหมแต่เป็นอยู่ในกรอบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ที่พูดเนี่ยยกย่องนะยกย่องคนที่มีภาวะเป็นร่างทรงร่างแปลว่าคือสมาธิจิตของท่านนั้นนะฮะทำได้ในระดับที่ใจกับจิตต่อเชื่อมอยู่ตรงนั้นโอเคไหมพอไหวไหมครับหลับตาเล่าให้ฟังในหัวข้อธรรมอภิมหาสติปัฏฐานสี่เอาไว้ตรวจสอบตัวเองขณะที่ปฏิบัติตนปฏิบัติตนนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมนี่เคยไปตามคนนู้นคนนี้ไปเยอะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปเป็นกับรถไฟประมาณนั้นนั่นแหละเดินเป็นหางว่าวก็ไม่รู้เท่าไหร่เลยเป็นค่านิยมเซอะแย่โอเคนะเอาว่านั่นคือเขาแล้วกันเขาไปปฏิบัติธรรมกันแต่เราอยู่บ้านเราปฏิบัติตนอยู่บ้านเรานี่แหละอย่าไปไหนส่วนจะไปทําบุญในงานวันพรุ่งนี้เช่นวันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาไปพุทธศาสนิกชนก็ไปเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์วิหารใช่ป่ะให้โบสถ์อยู่ขวามือนี่ดีกว่าให้จุดศูนย์กลางขวามือเรียกว่าเดินวนขวาทำไมต้อง3รอบล่ะเอ้าพระพุทธรอบ1พระธรรมรอบ2พระสงฆ์พระอรหันต์อีกรอบ3ก็ได้เป็นอะไรล่ะไม่เห็นจะมีปัญหานะ แต่ทางผมเนี่ยผมจะบอกว่านู่นพระนางสิริมายาทรงพระสุบินนู่นช้างเดินรอบพระวรกายพระองค์รอบที่3เสร็จปุ๊บจิ๊กเข้าไปในสีข้างเลยตื่นเช้าอ้าวเกิดการปฏิสนธิเลยเห็นไหมทั้งที่ไม่ได้เบียดกับพระราชพระสวามีประมาณนั้นหรือเบียดก็ไม่รู้นะผมจะรู้แรงไหนนะผมก็หลับตาเล่าให้ฟังนั่นแหละนะทำไมต้องเป็นเช่นนั้นก็ต้องไปถามพระนางสิริมหายามายาเองนั่นแหละผมเพียงแค่หลับตาเล่าให้ฟังอย่าเชื่อผมนะเนี่ยผมก็ได้แนวนัยยะตรงนี้แหละครับช้างตรงนี้มาจากไหนนุ่นถอยหลังไปอีกชาตินึงพบชาติจะแล้วรู้จักพระครับว่าพระเวสสันดรไหมล่ะนั่นแหละช้างเชือกที่บริจาคให้กับชาวบ้านเป็นช้างมงคลใช่ไหมเสียสละช้างแล้วช้างเชือกนั้นเขาก็อยู่ไหนก็ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเห็นไหมไปไหนมาไหนพวกสัตว์ร้ายตัวเล็กตัวน้อยเขาจะกลัวบารมีหรือว่ากลัวศักดิ์ศรีช้างเห็นไหมสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันก็ไม่มารบกวนพืชพันธุ์ธัญญาหารเข้าใจอย่างที่เดียวขี้ช้างเอาไว้ทุ่งนาเถอะครับไม่รู้
เอากองไว้แถวไหนๆก็ได้ไปมาหาขี้ช้างมาไว้ในเรื่องสวนไร่นาพวกแมลงนู่นนี่นั่นมันก็จะไม่มารังควนรังแกเพราะมันกลัวกันมันแพ้ทางกันโอเคไหมพอได้ไหมขี้ช้างขี้วัวขี้ควายพวกนี้ได้สัตว์ที่ก็มีศักดิ์มากกว่าก็ใช้ขี้ไล่ขี้ควายขี้วัวไล่ตัวเล็กเห็นไหมครับเป็นปุ๋ยต่างหากทำนองนี้ครับลองคิดในเชิงธรรมชาติสิครับถ้าคิดในเชิงธรรมชาติก็จะรู้เรื่องพวกนี้ถ้าคิดทางวิทยาศาสตร์จบข่าวเลยไปไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมชาตินั้นมันเกื้อกูลกันและกันเด้อสิบอกหายพืชพึ่งสัตว์สัตว์พึ่งพืชเอาว่าพืชอาศัยสัตว์นี่ดีกว่าสัตว์อาศัยพืชนี่คือเรื่องธรรมชาติใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นช้างเนี่ยเวลาก็เป็นโรคไข้เจ็บอะไรใดก็ตามที่เอาเคมีไปใส่ตายทุกรายตายทุกตัวช้างไม่มีเลยไม่มีแรงด้วยครับมันไม่ถูกกันใช่ไหมครับมนุษย์ไปคิดแทนสัตว์ไปหมดเขาเรียนเขาสอนกันดีแล้วจะได้มีงานทำกันแม้งว่าแยกกันงานไม่มีงานทำก็มาทะเลาะกันตบตีกันเข่นฆ่ากันสร้างไปเยอะงานสร้างอาชีพก็ไปเถอะแต่อาชีพที่จะต้องรู้ดีสุดก็คือเรื่องของอาชีพใดๆก็สู้อาชีพเป็นอาชีพหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าอาชีพมันใช่นะอาชีพรักษาตัวเองมันก็ไม่น่าจะเป็นอาชีพเนี่ยอาชีพแล้วก็ล่ะถ้าสุขภาพไม่ดีก็จบข่าวทุกอาชีพแหละเห็นไหมครับใช่ไหมสรุปง่ายกว่าง่ายดีผมว่างั้นพี่นะเอาละมีท่านใดอีกเนาะจะถามมาครับอ่ะขึ้นมา52พระองค์แล้วนะครับตอนนี้นะฮะทางเฟซนะครับอ่ะผมดูไปเรื่อยนะครับมีใครจะถามไต่มาหรือเปล่าเนาะจากสปป.ลาววันวิสาขบูชามีผลอะไรกับมนุษย์ไหมครับผมยังไม่รู้เลยมันเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยวันวิสาขบูชาคือวันอะไรมีใครมาให้ข้อมูลสิใครให้ข้อมูลมาหน่อยดิมันวิสาขบูชานี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรครับแล้วให้ข้อมูลมาแล้วใครพิมพ์เร็วปื้ดๆมาแล้วจะได้ขยายความใช่แล้วครับเร็วๆแล้วเร็วๆบอกว่าหน่อยเกี่ยวข้องอะไรผมจะขยายความผมจะไม่จำนะบอกรู้แต่ว่าเวียนเทียน3รอบโบสถ์รู้ตรงนั้นแล้วครับพวกนี้ท่านสันติทำงานหนักนะฐานะเจ้าอาวาสนัดกันเรียบร้อยแล้วก็จะลงไปคริสติล่างนะครับวันที่31ครับ31ลงสู่พื้นที่แล้วนะครับใครก็ตามที่อยากจะสนับสนุนเรื่องของปัจจัยอะไรล่ะของอยู่ของกินก็เชิญกันแล้วโทรศัพท์มาผ่านบัญชีโทรศัพท์มาถามนะครับ02-985-9886นะครับผมไม่บอกเบอร์บัญชีผ่านปากผมนะให้นะครับอยากจะแน่นอนต้องถามไถ่ไปมาแล้วครับในการที่จะส่งเสริมใดๆก็ตามทีต้องให้รู้เป้าหมายเหมือนกันนะครับโอเคนะ อ้าวใครจะบอกหน่อยนี่วันวิสาขบูชาเกี่ยวข้องกับอะไรมีวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาไปเต็มเจ้าเพลิงสัก2ถังเมื่อกี้นี่หมดไปแล้วถังนะขออีกถังแล้วกันเนาะเอ้ามีใครจะว่ามาปฐมฌานมีอยู่ในตัวของทุกคนใช่หรือไม่ถูกต้องครับเรื่องฌานเรื่องญาณเนี่ยอยู่ในตัวทุกคนนั่นแหละครับเขาว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโอเคขอบคุณ thank you very big คุณภูมิกันนบนะครับถ้าคุณถูกก็จะถูกตามนะถ้าผมผิดก็ผิดตามนะฟังให้ดีนะครับเป็นวันถูกกำหนดมาชัดแจ้งชัดเจนว่าเป็นวันเพ็ญเดือน6นะครับก็แปลว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันตรงเนี้ยครับ
มันก็บังเอิญหรือเปล่าไม่ทราบตรงกับวันที่ฟังดีนะครับตรงกับวันที่ดูนะมันจะมีข้อย้อนแย้งนะจะมาตรงกับวันที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะร้องแอะหรือตรงกับวันที่เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการพลิกอีกด้านหนึ่งปุ๊บเป็นพระพุทธเจ้าทันทีถ้าผมขมวดนะผมขมวดอย่างนี้นะครับอย่าเชื่อผมนะอย่าเชื่อลุงงอนะคำพูดต่อไปจะเชื่อนะครับ เป็นวันที่พระเกิดพระพุทธเจ้านะหรือพระพุทธเจ้าอุบัติมาอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาแล้วก็อย่าลืมนะฮะเราตัดคำว่าประสูติไปนะครับเพราะว่าประสูติแปลว่าร้องแอ้อยู่สวนลุมพินีโอเคไหมครับแต่ถ้าอุบัติปุ๊บเนี่ยอยู่ใต้ต้นโพหน้าวันนี้มีพระมหาเจดีย์พุทธคยาอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับวันนั้นแหละฮะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6นับมือเดือน6มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมมันได้แค่5แล้ว6ไปไหนล่ะเดือน6ก็เป็นอย่างนี้นะเดือนที่1เขาจะเริ่มต้นแต่เดือนธันวานะครับเขาเรียกว่าจันทรคติหรืออะไรเนี่ยโอเคไหมเดือนอ้ายเดือนยี่เดือน1เดือน2เดือน5เดือน4เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เนี่ยทางอีสานเขาเอิ่นกันแนวนั้นเขาห้องเขาเอิ่นกันแนวนั้นนะฮะเอาเป็นว่าเดือนที่1ก็คือเดือนธันวานะครับอย่าลืมนะ1มกราคมเนี่ยเป็นวันสากลของโลกเขายึดกันเป็นหลักนะครับจำหน่อยโอเคนะขึ้นปีใหม่เราฉลองปีใหม่กันโอเคนะเอาล่ะฟังกันดีนะวันเดียวเนี่ยฮะคือ3 in 1คือวันขึ้น15ค่ำเดือน6เริ่มต้นจากธันวามกรากุมภามีนาเมษาและพฤษภาโอเค6เองพอดีนะครับเอานะพรุ่งนี้พระจันทร์เต็มดวงนะครับวันนั้นแหละเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้อุบัติมาอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาเห็นไหมครับใช้มาอุบัตินะแล้วก็รู้ทุกสรรพสิ่งนะรู้กันในแบบโลกนี้ไม่พอหรอกครับไปรู้จักรวาลไปรู้แสนกว่าจักรวาลแล้วก็เป็นวันที่ลดเข้าสู่ภาวะของคำว่าพระนิพพานปริชุ่มแปลว่าหนึ่งนะครับเสด็จดับขันธปรินิพพานครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นไหนล่ะหลุดไปอีกแล้ว โอเคนะทีนี้คำสอน ก็วันที่ประสูติก็ไปมาร้องแอวใช่ไหมครับเนี่ยคือคำสอนบัญญัติเอาไว้อย่างนั้นก็จำมันมาหลายรอบลงคนแล้วหลักที่ว่านั้นนะครับแล้วก็ตรัสรู้รู้แล้วจึงมาตรัสก็อ๋อแอลุมพินีโอเคไหมตามคำสอนตามบัญญัตินะครับแล้วก็ตรัสรู้ก็ใต้ต้นโพพุทธคยาโอเคไหมครับแล้วก็ปรินิพพานอยู่นู่นน่ะเมืองนั่นน่ะผมก็จำผิดจำถูกอะไรเนาะไปมาแล้ว2รอบ3รอบแล้วเคยจำนะถ่ายรูปมาด้วยนะที่ว่านะไม่รู้ว่าจุดดับขันธปรินิพพานนั่นๆๆ
ไหมคือตามบัญญัตินะบอกว่าไอ้สามกรอบอ้างถึงเนี่ยอ้างอิงเนี่ยฮะวันที่ประสูติตรัสรู้กับวันเสด็จวันนิพพานเนี่ยคือมันมาตรงกันพอดีคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6นั่นคือคำบอกคำสอนนะครับจะเป็นเช่นนั้นส่วนลุงออกบอกว่าปิ้งเดียว3 in 1เลยวันที่ความเป็นพระเจ้าเนี่ยได้อุบัติในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะโอเคนะแล้วก็เป็นวันที่ไปรู้ทุกสรรพสิ่งของโลกของจักรวาลของแสนโกฏจักรวาลโอเคไหมแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวแท้ๆที่เสด็จเข้าถึงพระนิพพานเห็นไหมจุดนี้ผมเรียกว่า3 in 1นะครับผิดก็ขอน้อมรับผิดแต่ผู้เดียวครับให้พระเจ้ามาลงโทษผมสิจะไปยากอะไรกันถ้าหากว่าผิดจะไปยากอะไรกันนะเราติดคำว่าจำกันมาครับพี่จำกันเยอะเหลือเกินครับจำทั้งปวดเหตุปวดหัวจำกันแต่พุทธะพือจำไม่บัญญะบัญญังจำได้มากก็เก่งมากผมไม่ต้องจำแล้วนี่นะที่นี่ไม่ผิดถูกนะครับได้อย่าเชื่อไหมข้างหลังบอกว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อก็เพราะอย่างนี้แหละครับ นึกบอกว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อก็เพราะอย่างนี้แหละครับถึงห้ามเชื่อนะคนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้มีความสามารถทำอะไรก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ ก็แค่นั้นเองใช่ไหมก็ยืนยันกันอยู่ตรงนี้แหละถ้าจะเอากันว่ามีความสามารถอะไรเนาะที่นี่คือบินอุจจาระมงเล็บขี้ไม่ได้เหมือนนกหรอกครับที่ว่าโอเคเมืองพาราณสีไม่ใช่ครับเสด็จดับขันธ์ไม่ใช่พาราณสีนะกุสินาราโถ่เอ้ยเมืองกุสินาราครับผมนั่นน่ะนั่นเมืองกุสินาราครับนั่นล่ะเสด็จดับขันที่เมืองกุสินาราที่เรียกกันว่าเสด็จดับขันทปรินิพพานนั่นแหละแต่ทางผมพูดทริมันในจุดเดียวกันเลยฮะคือวันขึ้น15ค่ำเดือนเป๊ะก็วันที่อยู่ที่ใต้ต้นโพนั่นแหละครับวันนั้นวันเดียวนั่นแหละครับนั่นแหละคือผมใช้คำพูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายเจ้าชายสิทธัตถะต้องใช้ว่าอุบัตินะครับตรงนี้ต้องอุบัตินะครับจะใช้ว่าประสูติไม่ได้นะครับประสูติคือร้องแอจากพระครรภ์ของพระราชมารดานี่คือประสูติโอเคไหมต้องเข้าใจคิดหน่อยโอ้ยจำแต่พุทธพื้นก็เลยพลิกแพลงความคิดไม่เป็นนั่นก็เลยอย่างบ้านไปเพื่อจำๆมาใช่นะเจ้าชายสิทธัตถะนี่เป็นเพียงนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีแต่ความเป็นอหังกาจำนะครับตรงนี้น่าจำมากมีทุกอย่างไม่สักอย่างเดียวสมบัติพระสถานลูกชายพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวเนี่ยยังไม่เอาเลยโอเคนะเมียก็แสนที่จะสวยดูสวยเหลือเกินสนองกำลังอีกรับน้ำไม่ถ้วนไม่สนคือมนุษย์ผู้บอนทูบีเนี่ยเกิดมาเป็นเช่นนั้นแม้ว่าจะเกิดอยู่ไหนๆเกิดอยู่ไอ้ขี้ใครขี้คลาดขี้คลำก็เป็นเพชรอยู่นะครับตกโคลนตมเนี่ยก็เป็นเพชรนั่นก็เรียกว่าบอนทูบีเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเอามาขบคิดพิจารณาหน่อยครับเชื่อแต่พุทธพื้นนะความเชื่อมันก็ดีอยู่หรอกครับเชื่อปุ๊บก็ไม่ต้องทะเลาะกันหรอกเนาะไม่เชื่อทะเลาะกันแน่นอน ใช่ไหมฮะ ก็รู้ๆแล้วคนเกิดก่อนก็สร้างความเชื่อมาตลอด ใช่ไหมฮะ ก็ต้องปลูกฝังความเชื่อไว้นะครับยิ่งนักปกครอง ใช่ไหมผู้ปกครองก็ต้องสร้างความเชื่อพอเชื่อปุ๊บโง่ก็แปลว่าทำไงจะให้ประชาชนผู้ใต้ปกครองโง่ก็สร้างความเชื่อให้มันไปเยอะๆสร้างความเชื่อไปเยอะจะได้โง่เยอะๆจะได้ปกครองง่ายศาสตร์ของการปกครองก็คิดกันอย่างนั้นยุคสมัยนี้ไม่ใช่แล้วจ้าคนละเรื่องนะพลิกขั้วนะฐานพีระมิดมันคว่ำนะไอ้โทษยอดพีระมิดจะคว่ำนะระวังยอดพีระมิดคว่ำเด้อสิบอกให้
โอ้ยผมพูดแค่นี้คนมีปัญญาคิดไม่ได้สรุปไม่เป็นก็ไม่รู้จะว่าอะไรครับนะนะนะเออเตือนกันเอาไว้พี่ก็หลงไปมากเดี๋ยวมัวจะแย่งอาหารกันกินนักแย่งแผ่นดินกันอยู่เกินไปนักแย่งคู่กันไม่สว่างเหลือเกินและแย่งอำนาจกันเอาจะเป็นจะตายหรือเปล่าไม่ทราบเอาไว้ให้ท่านตอบผมไม่ทราบเอาไว้ให้ท่านตอบ เอ๋นะมีจะแย่งกับแย่งกับเชิญพระเจ้าค่ะผมไม่แย่งอะไรใครอยู่แล้วล่ะ ผมแค่สองมือเปล่าช่วยคน รักษาผู้คนผมก็พอแล้วนะ ได้แต่เท่านั้นสนุกผมด้วยนะผมมีความสุขด้วยอะไรทำนองนี้อ่ะถามอยู่ไหมครับไม่มีถามอ่ะเนาะขอบคุณครับ thank you very big ใครไปให้ข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยคุณภูมิกนกนะครับเขาว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโอเคนะแต่ของผมผมจะบอกว่าเป็นวันเป็นคืนเดียวกันวันเดียวกันนะครับสามสิ่ง three in one นะครับเห็นไหมนี่ภาษาลุงงอกอย่าเชื่อลุงงอกนะครับนะ มีถามไหมเอ่ยใน YouTube ไม่มีถามเลยเหรอท็อปชาร์ตก็ยินดีครับต้อนรับหน้าใหม่ทุกท่านทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับหน้าใหม่หน้าเก่าเราอยู่บ้านเดียวกันทั้งนั้นแหละครับนะอยู่บ้านหลังเดียวกันนะบ้านหลังนี้มีชื่อว่าบ้านเรา.tv นะครับนะบ้านหลังนี้มีชื่อว่าบ้านเรา.tv ถ้ามีอะไรดีก็แชร์ไปแล้วก็กดอะไร Subscribe หรือเขาว่ากดกับปฏิติตามมีกระดิ่งแล้วก็ฉันนี้ก็กดมันทีนึงก็ขึ้นมาก็จะมาเป็นเมมเบอร์หรือว่าเป็นสมาชิกกันก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันอย่าทะเลาะกันมีแล้วก็แบ่งปันกันผมมีสิ่งที่ผมรู้ผมก็แบ่งปันเอาไว้ทำไมล่ะใช่ไหมฮะ ท่านก็ลองทำความรู้ตามดูสิมันจะได้รักษาตัวเองได้อย่ามาคิดรักษาผู้อื่นได้เหมือนผมถ้าได้ก็ดีก็คิดอย่างนั้นสิครับนะถ้าได้ก็ดีค่อยๆฝึกปรือเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องของพัฒนาสมาธิจิตนะครับพี่มหาสติปัฏฐาน4ที่เราให้ฟังตรงนั้นนะครับนั่นแหละครับนานๆนะเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องตรวจสอบในการปฏิบัติตนนะครับไม่ใช่เครื่องตรวจสอบในการปฏิบัติธรรมนะใช่ไหมภาษาใหม่ผมนะมันไม่รู้มันกินใจใครหรือเปล่าผมไม่ได้ว่าส่วนทำบุญตักบาตรยามเช้ากับพรุ่งนี้ไปทำตามปกติพุทธศาสนาก็ชนเนาะนั่นแหละครับเข้าวัดฟังธรรมก็ฟังไปฟังได้แต่เอาเท่านั้นหรือที่ว่าใครล่ะครับขึ้นธรรมาสน์นะวันนั้นนะเวลานั้นขึ้นธรรมาสน์แล้วพูดจาเรื่องอะไรนะครับเป็นการสอนจิตสอนใจหรือเปล่าขัดเกลาจิตใจกันบ้างหรือเปล่าประมาณไหนครับหรือว่าสอนธรรมะแบบประชดประชันอย่างเงี้ยมันต้นแล้วก็หัวเราะตึงตังตึงตังเข้าไปโอ้ยอย่าไปฟังมันแบบนั้นเอ้าปากเนี่ยดูดไปนิดโทษทีขออภัยครับหนักไปหน่อย แล้วพวกวาทกรรมเนี่ยก็เหมือนกันแหละครับ พวกวาทกรรมโอ้โหมีคลิปเยอะนะพวกวาทกรรมบอกใครก็ได้ คลิปเนี่ยเยอะนะสังเกตที่ดีดีนะก็จริงๆถ้าหากว่าปฏิบัติได้ถึงมันก็ค่อนข้างจะลึกซึ้งมากนะครับลึกซึ้งเข้าไปทางลึกเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาผมพูดจาพวกนี้ผมอ้างถึงตำราแต่ผมไม่อ้างเองเช่นวันที่บอกว่าวันวิสาขบูชานะผมก็ปรับคั่วซะนี่เป็น3 in 1เกิดขึ้นในคืนเดียวกันนั่นแหละครับ3สิ่งก็บ่งบอกถึงพระองค์อย่างเดียวใช่ไหมครับนะครับนะน่าสนใจนะต้องคิดไปคิดมาสิครับผมจะตัดคำว่าพิประสูติออกไปทันทีเป็นว่าอุบัตินะครับพระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ไปรู้ทุกสรรพสิ่งด้วยตัวของพระองค์เองแน่นอนจะรู้ตรงนั้นก็ต้องเข้าสู่พระนิพพานถึงจะรู้ได้เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าปริมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในโลก in the world of อะไรเนาะงานนี้ of India แล้วกันโอเคนะก็จะหวานกันดีแล้วครับนะๆๆๆ พอไหมพอเนาะ
ดูเวลาแล้วครับวันนี้ไม่มีใครที่จะให้เยียวยารักษาหรือถ้ามีใครจะให้เยียวยารักษานะต้องโทรศัพท์ปิดปุ๊บก็ต้องปิดเฟซขึ้นมาทันทีนะครับปิดเฟซปิดนะเพราะว่าเสียงมันก้องแล้วก็ใส่หูฟังสมอลทอล์กนะครับไอ้พวกตัวร้อนบูบบาบบูบบาบเนี่ยครับร้อนร้อนหนาวเนี่ยพวกไวเงินไวทองเนี่ยครับไวเงินไวทองไวทองอยากจะรอเรื่องให้ฟังเหมือนกันไม่เอานะให้ผ่านนี่ซะก่อนไม่เล่าดีกว่า ไว้วันพรุ่งนี้บริเวณนี้จะเล่าให้ฟังหรือเปล่าดูก่อนครับผมนะไม่ไปไหนแล้วครับสิ่งที่ผมรู้ผมไม่เก็บไว้อยู่แล้วครับ โอเคแล้วก็วันโอเคเข้าใจครับเอาล่ะอีกครั้งหนึ่งครับผมจะลงพื้นที่นะฮะวันที่31เดือนพฤษภาเนี่ยฮะจะถึงหมู่บ้านคริตตีล่างนะครับแน่นอนนะฮะคืนวันที่30ก็ต้องไปที่วัดราชประชุมชนารามนะไปนอนที่นั่นหนึ่งคืนพร้อมกันแต่ตี 4นะออกตี4จึงจะไปถึงปลายทางมันใช้เวลา4ชั่วโมงออกตี4นะครับในการเดินทางที่มันขรุขระมากนะครับก็ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะฮะแล้วก็อะไรกันใครจะสนับสนุนในเรื่องของของอยู่ของกินพวกแจกเด็กอะไรต่างๆก็ว่ากันมานะครับไปในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะไปใช้พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยฮะทำความสะอาดของเลือดซึ่งมันมีสารตะกั่วติดอยู่ในเลือดของเด็กมาถึงวันนี้ประเมินแล้วนะฮะในระดับที่ยังไม่เต็ม 100% นะครับดีขึ้น 65% คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะก็แปลว่า2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจเนี่ยกับ1ปากลุงงอกนี้ระยะนี้ก็ใช้คำว่าได้ผลมาตามตัวเลขตามห้องแลบนะครับก็สามารถลดตะกั่วไปได้ถึง 65% นะก็อีก2ครั้งฮะลงพื้นที่อีก2ครั้งนะโอเคก็จะรู้กันทั้งหมดเดือนไม่เกินเดือนมิถุนาพฤษภามิถุนาใช่ไหมเดี๋ยวนะโอเคไม่น่าจะเกินวันที่ไม่แน่ใจเพราะมันต้องนัดอีกทีนะครับมิถุนาเนี่ยบางทีผมไปต่างประเทศนะครับมิถุนาเนี่ยครับเป็นไปได้สูงนะครับที่ต้องไปต่างประเทศประมาณ2สัปดาห์นะครับเป็นไปได้สูงมากนะครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือว่าจะเป็นอเมริกานะครับที่ว่าแต่ทั้งหมดก็ต้องลงพื้นที่ที่คิดที่ล่างก่อนนะครับโอเคเอาละแค่นี้ก็พอใครจะสนับสนุนเรื่องของของอยู่กินของใช้ว่าไปเป็นสตุ้งตังก็บอกมาผ่านโทรศัพท์02-985-9886ลุงหอกกับคณะก็จะไปทำงานกันทั้งหมดกี่ชีวิตที่เราไป1 2 3 4ชีวิตไปนะครับลงไม่ได้ไปถึง4ชีวิตนะโอเคพอเนาะบ้านใครบ้านใครพอจะหลับจะนอนกันก็หลับนอนกันไปเห็นควรแก่เวลาถ้าหลับก็หลับไปตามปกติฝันบ้างก็ฝันไม่ฝันก็ช่างมันเท่านั้นหลับง่ายหลับไวก็ดีแล้วล่ะคนไหนทำงานอยู่ก็จำยอมนะครับกลัวมันจะว่างไงนะครับเลือกเกิดไม่ได้เนาะ ส่วนคนประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้หรือพอเหลือพอใช่นะแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงด้วยเด้อสิบอกให้และถ้าจะมีการเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าล่างล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจ็อบ thank you very big ครับผม